าตายเงาดำมุมมองตำ่ดำดังตอนหมดคาถาสวามิพักผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาติดอ,อดทางปัญญาประชารชวงผู้ก้นแน้นเด็ดเศษเนื้นตอตอบแทนเพราะเชื่อุญวาสนาสุนสักสิทองมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวเหมาะต่ำยอมรับ ปิดหู้ปิดตาปิดกันปัญญาู้คุชาติตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกิดการเวลาเปิดผูปิดตาทูกคนไหลบา่าส่งทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นทัน ชาชนผู้ประเสริฐเสรีทางความคิดยิดเล็กจากผู้ทรงสูงและเห็นปีศาจในกราบเทวดาสร้างภาพมาอยา่างหลอกลวงให้นุ่มลมงมง,งายตายเงาเหมดตั้งไวค้ครับสวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับ ชวนคิดชวนคุยนะครับวันนี้ย่างเข้าวันที่26เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2557แล้วนะครับผมได้รับบทความสั้นๆน,นะครับซึ่งมีพี่น้องท่านหนึ่งส่งมาทางไลน์นะครับได้อ่านแล้วนะครับก็มีความรู้สึกว่ามันสอดคล้องกับสิ่งที่ตัวเองสังเกตเห็นอยู่หลายประเด็นนะครับ แล้วก็โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งล่าสุดนั้นนะครับที่ผมได้นําเสนอการพูดคุยของอานาันต์ปัญญาราชุนที่ดูเหมือนว่าเร่งเร้าว่านะครับการจะปฏิรูปประเทศการเจริญหน้าประเทศนั้นนะครับนะครับจะต้องทําตามกรอบเดิมก็คือที่วางกันเอาไว้แล้วก็คือนอกจากจะตัดสิทธิ์นักการเมืองนะไม่ให้นะเขียนรัฐธรรมนูญไม่ให้นักการเมืองมีอิทธิพลมากมายได้แล้วเนี่ยตัวสําคัญที่สุดที่จะต้องทําก็คือต้องจัดการกับตระกูลชินวัตรอันนี้นะครับเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกนะครับ แล้วบอกตรงๆผมไม่ใช่นะครับรีวล้อไม่ใช่ขี้ข่าไม่ใช่คนรับเงินจากตระกูลชินวัตนนะครับมาเป็นนะครับเงินส่วนตัวนะครับแล้วก็ไม่ไร้รู้จักมักคุ้นใกล้ชิดกับคนในตระกูลชินวัตนนะครับเป็นพิเศษเลยแม้แต่คนเดียวนะครับแต่มาพูดตรงนี้เพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของขบวนประชาชนผมจะมีคนที่ผมนับถือแล้วก็ให้ความสําคัญแล้วก็แคร์ที่สุดก็คือประชาชนนั่นแหละนะครับ เพราะว่าในเกมการเมืองที่เขามีการต่อสู้นะครับยังชิงอานาจกันนั้นนะ่ยบางครั้งในวงสนทนานะครับมันอาจจะขาดคําว่าประชาชนนะครับการเสียสละของประชาชนเป็นเรื่องเล็กน้อยมากแต่ถ้าเป็นความสูญเสียของชนชั้นเจ้านายทหารนายตำรวจข้าราชการระดับสูงนักธุรกิจหรือนักการเมืองบางคนเนี่ยบางกลุ่มกลับกลายเป็นเรื่องที่นะมันสำคัญสำหรับคนที่เขามีอำนาจเขาจะตกลงกัน ก็เป็นเรื่องน่าเศร้านะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราองค์คาพยพต่างๆนั้นนะครับมันจําเป็นต้องพึ่งพาอาศัยกันนะครับมันจําเป็นที่จะต้องมองอย่างเป็นองค์รวมนะครับมันถ้าประชาชนนะครับจะต่อสู้โดยที่ไม่มีกลไกเครือพร้อมในทุกด้านในทุกเครือข่ายไม่สามารถจะดึงพลังทุกฝ่ายมาแล้วเอาแท้ชาวบ้านลูกชาวบ้านตานชาวนานะครับหรือว่า ราษฎรธรรมดาไม่มียศศักดิ์ไม่มีเงินทองนะครับไม่มีอาวุธนะครับอาวุธนี่หมายถึงอาวุธในส่วนที่จะเป็นนะเครื่องมือในการต่อสู้ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นปืนเป็นอาวุธอย่างอื่นนะครับนะความรู้ก็เป็นอาวุธได้อย่างหนึ่งแล้วก็ความสามารถในการจะเคลื่อนที่เคลื่อนไหวสื่อสารนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนวันนี้เนี่ยก็เลยต้องมานั่งดูว่า ตระกูลชินวัตรที่เขาฝันว่าจะอยู่รอดในสภาวาการ์อย่างเงี้ยนะครับทำทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งดูเหมือนว่านะครับจะต้องทรยศประชาชนนะ่ะนะหรือถึงเวลาที่ประชาชนเขาเรียกร้องหานั้นนะครับก็โผล่มาไม่ได้ทรมานนะครับทรมานมากๆเหมือน,นลองนึกภาพดูว่านะครับคุณถูกโจรปล้นแล้วเนี่ยนะครับแล้วลูกกับเมียคุณนะ่ะนะคุณถูกจับขังพืชไว้ แล้วลูกกับเมียนั้นกาลังจะถูกโจขมขืนต่อหน้านะครับถ้าเราขยับปุ๊บเนี่ยมันบอกว่าจะเชื่อดคอไม่ใช่ข่มขืนอย่างเดียวอย่างเงี้ยครับจะเอาอยัางไงครับเจ็บปวดไหมละครับแต่แน่นอนนะครับถ้าลําพังนะคนที่ไม่มีปัญญาไม่มีอะไรก็คงจะสู้อยู่แค่อยู่นิ่งๆนะครับแต่ว่าการนิ่งนะครับไม่ได้แปลว่าการเป็นการสยบยอมนะครับพวกเราวันนี้พี่น้องประชาชนเองเนี่ยเหมือนอยู่นิ่งนะครับ ผมก็รู้ว่าเราสู้แล้วเราสู้ในทุกทางที่เราทําได้โดยที่นะครับวันที่เราลุกขึ้นมาพร้อมกันทําอะไรพร้อมกันเมื่อไหร่เนี่ยมันจับไม่ทันหรอกครับวันนี้จะถามว่ามันจะไปตรวจลายทั่วโลกเนี่ยทั่วประเทศไทยเนี่ยที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันจะสามารถทําได้หรือนะครับเพราะมันมาเฉพาะ a c e b o o k นี่ก็เจาะเข้าไปถึงแล้วนะครับแล้วเท่าไหร่พวกเราที่อยู่บน Facebook เนี่ยแล้วข้อมูลที่ผลิตกันบนอินออนไลน์เนี่ยมันก็ไปอีกหลายที่ เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้พี่น้องได้นะครับมั่นใจว่ายังไงก็แล้วแต่ในวันนี้เราอย่าได้ท้อแท้นะครับใครถอยใครสู้ใครหยุดใครยั้งนะครับก็เป็นเรื่องของใครคนนั้นแต่พวกเราประชาชนเนี่ยมันเป็นอิสระนะครับก็สามารถจะสู้กันได้ต่อเพียงแต่ว่านะครับในบางจุดนั้นเราต้องเข้าใจซึ่งกันและกันว่าการที่คนคนหนึ่งทําสิ่งหนึ่งหรือไม่ทําสิ่งหนึ่งณเวลาใดณเวลาหนึ่งนะครับมันเป็นเหตุผลที่แต่ละคนก็มีเหตุผลของตัวเองนะครับ แต่ว่าเป็นสิทธิ์ของพี่น้องนะครับที่จะคิดจะพูดจะวิจารณ์ผมไม่ก้าร่วงใครทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าจะนําเสนอตรงนี้ว่าฝันของตระกูลชินวัตรกับแรงอาฆาตของ Royal Networks กนะครับก็คือฟังจากอน,นันต์ปัญญารชุนเนี่ยต่อให้วันนี้ประยุทธ์จะมีอํานาจอยู่ในมือแล้วก็คิดว่าจะพยายามประสานทุกฝ่ายแล้วก็จะหวังว่าถึงเวลาคุมอํานาจได้แล้ววางกรอบวางกติกาแล้วนะครับก็จะเน้อโทษกรรมทุกฝ่าย พราะตัวประยุทธ์และคณะเองก็ต้องได้รับการนิโทศกรรมเพราะว่าฆ่าประชาชนไว้นะครับแล้วก็ไอ้ความผิดพลาดในการโคตการโกงทั้งหลายเนี่ยอำนาจที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เนี่ยมันจะไม่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วนะครับนะครับเป็นเรื่องหลังนั้นสาหาัสเป็นกบฏเนี่ยนะครับธรรมดาที่ไหนแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกฝ่ายเนี่ยมันก็มีกร,รมที่จะต้องนะครับดาเนินการต้องนะครับปรับปรุงต่อสู้แก้ไขกันต่อไปนะครับเอาละนะครับทุกคนก็มีปัญหาเฉพาะหน้าแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องมาดูกันหน่อยเพราะว่า เรื่องของตระกูลชินวัตรเนี่ยผมว่าคนที่เขาเขียนตรงนี้นะครับน่าสนใจจะถูกกี่เปอร์เซนต์อันนี้แล้วแต่นะครับแต่ผมคิดว่านะครับในเรื่องของกรอบอํานาจนั้นนะครับเราต้องมาพิจารณากัน,นว่าตัวแปรต่างๆกลุ่มบุคคลต่างๆนั้นวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นระหว่างพวกเขานะครับแล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้นะครับเขาบอกว่านะครับตระกูลชิน <cla> ว <us ho id> ัตรและพรรคเพื่อไทยรู้ตัวล่วงหน้ามานานพอสมควร ว่าจะมีการรัฐประหารและแนวทางของเขาก็คือจะไม่ขัดขืนแต่จะหาทางต่อรองให้ตนเองเสียหายน้อยที่สุดเขาจึงปล่อยให้สถานการณ์ความวุ่นวายไหลไปเรื่อยๆโดยไม่ได้คิดสู้เลยยอมยุบสภาโดยดีไม่ปกป้องตำรวจไม่ประทะกับมอกรกพศไม่ปกป้องการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์2557และยิ่งรักไม่ขัดขืนปปชและสารรัฐธรรมนูญจนถูกถอดถอน แล้วก็สำเร็จเป็นซูเปอร์ดิลรอบสองรอบแรกคือเหมาเข่งคือรัฐประหาร2 0 2พพฤษภาคม2 5 5 7ที่ตระกูลชินวัตรและพรรคเพื่อไทยนอกจากจะไม่ต่อต้านแล้วก็ยังคุมเสื้อแดงให้อยู่นิ่งๆและลอยแพรกลุ่มที่ทหารเชื่อว่าเป็นพวกล้มเจ้าขณะที่ฝ่ายทหารก็ไม่ทำอะไรตระกูลชินวัตรไม่มีการจับกลุ่มไม่มีคอตอสอไม่มีอายัดทรัพย์ ที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายรักษาดีไว้ได้ดีพอสมควรทักษินย้ำตรงๆหลายครั้งขอเสื้อแดงให้ความร่วมมือกับคอสอชตอระกูลชิน,นวัตรพักเพื่อไทยและเสื้อแดงในสังกัดแทบไม่มีความเสียหายเลยพวกที่ถูกกล่าวหาว่าล้มเจ้าถูกกดดันอย่างหนักถ้าไม่โดนหนึ 2, ่งหนึ่งสองด้วยคดีอื่นๆจนติดคุกก็ต้องหลบหนีไปต่างประเทศขณะที่ฝ่ายทหารก็ปล่อยตระกูลชิน,นวัตรแล้วยังเตะถ่วงความพยายามภายในสนอชอ ที่จะเล่นงานยิ่งลักษและนักการเมืองของพรรคเพื่อไทยรวมทั้งทหารก็วางตัวไม่ยุ่งเกี่ยวกับองค์กรอิสระของปา๋าที่พยายามจะเล่นงานยิ่งรักณในคดีต่างๆให้ได้ถึงตรงนี้นะครับเห็นชัดนะครับว่า Royal Networks นะครับหรือกลุ่มที่ที่นะครับทหารคุมไม่ได้นี่นะครับมันมีอยู่หลายกลุ่มด้วยเนี่ย ซึ่งเขาห,าหวังว่ากําจัดตระกูลชินวัตรนะครับจะด้วยความเกลียดหรือว่าลักษณะที่ว่ายังไงก็สู้เขาไม่ได้เนี่ยมันมากันครบชุดแล้วก็กลไกที่จะสร้างข้างหน้านั่นะไปข้างหน้านั่นนะครับเขาก็แน่ให้แน่ใจอยู่แล้วเราว่ายัางไงเนี่ยชินวัตรไม่ได้กลับมาเกิดยิ่งรักไม่ได้เล่นการเมืองแต่เขาไม่พอใจแค่นั้นถ้าที่ผมจับตาดูเนี่ยนะครับนอกจากจะไม่ให้เล่นการเมืองแล้วเนี่ยอมาดใหญ่มันโหดนะครับฟังจากอน,นันต์ประยาชุนพูดเนี่ย นอกจากไม่ให้เล่นการเมืองนะครับเนื่องจากความผิดถอดถอนแล้วเนี่ยดีไม่ดีอาการยึดทรัพย์อาจจะตามมาครับมันทํามาแล้วนะครับกับคนที่รักกันสนิทสนิทสุดสสัสนติทนรัฐนะครับมีตั้งหลายคนที่โดนยึดรั์นะครับพี่น้องก็คงจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะครับมันเอาให้ตายเลยครับหวยอึ้งภากร,กรก็โดนไม่ใช่ไหครับเนี่ยนะครับใครก็ตามเป็นศัตรูทีนะ่ทางวังต้องการกําจัดนั้นรอดยาก แล้วก็ที่จริงก็คือว่ากระบวนการที่จะทําลายชินวัตรนั่นนะเขาต้องการทําลายเสื้อแดงแต่วันนี้เขานะี่จริงๆต้องการทําลายชินวัตรก่อนแล้วก็แค่สยบเสื้อแดงวันนี้เขามั่นใจถึงขนาดว่านะครับเขาทําได้เขารุกคืบแล้วก็จะกลืนทั้งตัวเล่นทั้งหมดครับทําลายกระบวนการแดงหัวแข็งจัดการไม่ให้นักการเมืองนะครับสามารถจะขึ้นมานะต่อรองอํานาจให้กับประชาชนได้อีกนะครับแล้วก็ยังไม่พอนะครับ ก็คือจะต้องเอาคนที่มีแนวโน้มที่จะนําให้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแม้ว่าวันนี้จะอ่อนไปเยอะแล้วนะครับเพราะว่าอานาจเขากุมได้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแต่เขาก็ยังไม่อยากให้มีเงื่อนมีอะไรเหลืออยู่แล้วกลุ่มคนที่แค้นนะครับซึ่งเกิดจากการปลูกสร้างความแค้นนะครับความเกลียดชังแล้วก็ยังมีเรื่องของผลประโยชน์ที่ขัดกันอีกอะไรอีกเนี่ยนะครับพร้อมที่จะเข็นฆ่าชินวัตรให้จมดินวันนี้ถึงมีลักษณะของการบอกว่าไม่ไม่ใช่ปลองดองไม่ใช่ นะครับลดหย่อนในเรื่องของคดีความจะปฏิรูปก็ทํากันได้ต่อไปปรองดองมันก็ไปด้วยกันนั่นแหละแต่ว่าคดีความนี่นะครับท่าทางในสัญญาณออกมาแล้วว่านะครับอย่าให้รอดได้ชินวัฒน์นั่นน่ะเราต้องยอมรับว่านะครับเขาพยายามเล่นเกมอ่อนและต่อรองนั่นเป็นเรื่องของพ่อค้าที่ไม่ชอบค้าความนะครับนะครับลงทุนเท่าไหร่ยอมแต่ขอให้นะครับเอาอยามได้มาเข็นค่ากันเลยนะครับมันก็วินวินกันดีกว่าไหมนะครับ อาแต่ว่ามันเล่นกับอมาดนี่มันไม่เหมือนคนทั่วไปอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตของพวกเรานะครับไม่ได้เป็นลักษณะว่านะครับเป็นพรรคพวกอะไรของใครตรงไหนนะครับแต่ว่าผมเป็นพรรคพวกของประชาชนนะครับเป็นลูกหลานประชาชนนะครับยืนยันคนํานี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องที่ผมมองเฉพาะจากมุมมองที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชนเท่านั้นแต่ว่านะครับถ้ามันเกี่ยวโยงกับตระกูลใดหรือกลุ่มไหนยังไงเนี่ยก็ว่ากันไปตามนั้นแล้ว บทความนี้ไม่ใช่ผมเขียนนะครับมีคนส่งมาให้นะครับท <c oughs> ่านเขียนบอกต่อนะครับว่าฝันหวานของตระกูลชิน,นวัตรก็คือรอเวลาอย่างที่ทักษิณบอกไว้ชัดรอฟ้าเปลี่ยนสีพระอาทิตย์ขึ้นแล้วพระอาทิตย์แล้วก็พระอาทิตย์ตกแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นอีกเก้ารอเก้านะครับ <c oughs> หลังจากนั้นก็จะมีการนิรโทษกรรมเมาเข่งอีกรอบนในวงเล็บซึ่งทักษิณเชื่อว่า ถึงเวลานั้นก็แทบจะไม่มีใครออกมาต่อต้านแล้วมีรัฐมนุนฉบับใหม่ในเแล็บซึ่งจะหัวคูณสักแค่ไหนก็รับได้ค่อยไปแก้ไขกันทีหลังแล้วก็มีการเลือกตั้งซึ่งพักเพื่อไทยก็จะลงเลือกตั้งชนะกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งและนี่ก็เป็นฝันหวานของเสื้อแดงที่เหนียวแน่นกับพักเพื่อไทยจํานวนมากด้วยผมเชื่อว่าฝันหวานทั้งหมดนี้จะกลายเป็นแค่ฝันเปียกของพวกเขาในที่สุดแต่จะเป็นฝันร้ายของประชาชนที่ต้องการประชาธิปไตย การที่พรรคเพื่อไทยไม่ประสบความสําเร็จแล้วกนะ็โครงการต่างๆถูกทําลายนะครับโอกาสในการที่จะได้รับผลประโยชน์จากการบริหารงานจากเสียงและอํานาจของประชาชนที่ฝากให้กับเพื่อไทยไปทํานั้นนะครับเป็นความเสียหายที่มหันนะครับจะเป็นความผิดหวังความสูญเสียของเพื่อไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยแน่นอนนะครับทุกฝ่ายก็เสียแต่วันนี้นะครับอานาจของประชาชนนั้นถูกยึดไปนะครับ แล้วก็ความชอบธรรมในการที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้นั้นก็ถูกบิดถูกปิดนะครับถูกบีบเอาไว้นะครับแล้วในภาวะที่เป็นปเผด็จการสุดๆเนี่ยนะครับเ,ออเราก็หวังว่านะักการเมืองที่เคยต่อสู้ร่วมกับเรานะครับตระกูลชินวัตรที่เข้มแข็งเป็นขวัญกาลังใจให้ประชาชนเป็นความหวังของประชาชนเนี่ยนะครับ ก็เราก็หวังว่าเขานั้นจะทําอะไรบางอย่างหลายอย่างนะครับที่เป็นไปตามหลักการแล้วก็ต่อสู้กันให้ถึงที่สุดเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเลวร้ายที่สุดมันผิดทุกขัน้นทุกตอนนะครับตั้งแต่ที่มาตั้งแต่นะครับกรอบความคิดเจตนารมณ์แล้วก็การปฏิบัติงานที่ผ่านมาแล้วยังไม่นับอะไรที่มันผิดกฎหมายกันชัดๆในตั้งแต่การรัฐประหารการนะลุกล้ำสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนจนทั่วโลกเขาเห็นหมดแต่นะักการเมืองที่ประชาชนเคยฝากความหวัง ให้เป็นตัวแทนให้ไปต่อสู้แล้วก็สู้ร่วมกับประชาชนมาเนี่ยวันนี้นะครับก็พูดได้ในกรอบเล็กๆน้อยซึ่งผู้สิ่งที่พูดก็จะเป็นประโยชน์ในทางการเมืองของตัวเองซะมากกว่าที่จะพูดถึงผลประโยชน์ของประชาชนพี่ไปดูนะครับคุณจักรโลมขึ้นมาพูด่อวันก่อนเนี่ยก็นะครับก็ยังเป็นในกรอบว่านะมันเป็นไปไม่ได้พัฒนาไม่ถูกหลักก็ยังกรอบในเรื่องของผล,ผล,ผลประโยชน์นักการเมืองซะมากกว่านะครับ ไอ้เรื่องการฝันจะมาเลือกตั้งเหมือนกันเลือกตั้งอยู่ในกรอบแบบเดิมแล้วก็คิดว่าเข้าไปแล้วนี่จะไปแก้ปัญหานะครับจะไปล้มล้างระบอบเขาเนี่ยแต่ว่าไม่เคยสร้างให้ประชาชนเข้มแข็งยังไม่พอไปรับลูกเขาเพื่อให้ประชาชนอ่อนแออีกเนี่ยนะครับไม่ต้องจบด็อกเตอร์ก็ได้มั้งครับไม่ต้องเป็นด็อกเตอร์ทักษิณก็ได้มังครับก็รู้ว่าเกมนี้มันพลาดแน่ๆนะครับถ้าประชาชนไม่ใหญ่เนี่ยชินวัตรจะเอาอำนาจที่ไหนไปต่อรองเขา ต่อรองไปก็หมดตัวไปนะครับแล้วฝากไว้ที่ความการุณาปราณีของเขาเนี่ยนะครับแต่ว่าแน่นอนเลยครับระดับนั้น,นในเมื่อเขาติดอยู่อย่างนั้นแล้วนี่ติดหล่มตรงนั้นต้องรอมนักก็ติดตมเขาจะคิดการนะโลกล้อมประเทศหรือไม่ผมดูแล้วเนี่ยคงไม่ใช่เป็นลักษณะนะเชิงการเมืองแต่ว่าน่าจะเป็นในเรื่องของเชิงเศรษฐกิจนะครับปนการเมืองซึ่งไม่ได้มีเจตนารมณ์ในการที่จะให้โลกนั้นมาล้อมประเทศไทยจริงๆนะครับ เพราะว่าถ้าคิดอย่างนั้นตอนนี้องค์การเสรีไทยจะต้องยึดหัวหาดไปแล้วนะครับแต่ยิ่วันนี้เนี่ยถามว่าถ้าเกิดว่าทักษิณจะ,ะมาบงการให้เสรีไทยเดินเกมนะครับแล้วก็เห็นชัดๆเลยว่าทักษิณสนับสนุนเนี่ยนะครับหรือว่าเอาแม้กระทั่งคนที่ใกล้ชิดเนี่ยนะครับคนก็ยิ่งขนาดถึงแม้ไม่ได้รับความช่วยเหลือแล้วผมยืนยันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเสรีไทยเนี่ยนะครับผมสังเกตดูจากรูปการแล้วเนี่ย เป็นไปไม่ได้เลยที่รักษติณสนับสนุนเสรีไทยทวันนี้นะครับสนับสนุนที่นี้แปลว่าตั้งให้เสรีไทยแล้วบงการให้เสรีไทยนั้นเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อ,อไปต่อรองเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าทหารมันก็รู้มันก็นะครับปิดกั้นเต็มที่แล้วก็คดีความที่จ่อไว้แต่ละเรื่องนะครับขยับหนึ่งทีมันก็เอาคดีใส่มาหนึ่งทีให้เห็นกันเลยครับเหมือนกับมีดจ่อคอหอยไว้แล้วนะครับปืนจ่อขมับอย่างเงี้ยนะครับ มันเกิดเหตุนะได้ขึ้นมาปุ๊บมันก็เอามีดกระสุกเข้าไปในเนื้อทีหนึ่งนะครับเนี่ยก็วันนี้เนี่ยนะครับดรทักษินอาจจะไม่สามารถบงการหรือว่านะต่อสู้ในขบวนที่ผูกโยงกับตัวเองได้นะครับแต่ว่าคนอย่างนะครับผมคนอย่างพี่น้องประชาชนพี่น้องเราหลายคนที่เก่งนักนานะครับอยากที่จะเป็นผู้นํานักนะครับวิจารณ์คนนั้นคนโน้นคนนี้เยอะๆเนี่ยนะครับ ยิ่งวิจารณ์คนที่ไม่ได้สังกัดทักษิณนะครับแล้วก็นะครับไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองแล้วก็สู้มาตลอดอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างนะครับก็มาหยามน้ําใจกันบ้างวันเนี่ยเป็นขี้ข้าของทักษิณนะครับการวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์เนี่ยนะครับถ้าคุณวิเคราะห์แบบเอาอคติไปใส่แล้วคุณไม่พยายามเข้าใจให้มันครบทุกองค์กรเนี่ยนะครับแล้วยังมาเสือกบอกว่าเป็นผู้รู้เนี่ยนะครับบางทีบางคนเนี่ดูหน้าตาก็ดูจะเป็นรุ่นพี่เหมือนกันแต่นะครับสมองนะครับฟอเลอเกิน พี่เกียรพูดถึงมันไม่มีราคาที่ผมต้องไปพูดถึงใน้คนเหล่านี้ครับก็จะก็จะไว้แค่นั้นแหละไม่อยากจะพูดนะครับเมื <irt consists. S 2> ่อเข้าใจทั้งหมดแล้วเนี่ยเจตนารมณ์เนี่ยมึงอ้างประชาชนกันนักกันหนาเนี่แหละวันนี้แหละต้องให้ประชาชนเข้าใจความจริงตรงนี้นะครับแล้วทานที่จะไปนั่งด่านั่งว่าแล้วก็นะครับในที่สุด,สดแล้วมองหน้ากันไม่ติดถึงเวลาต้องขอความช่วยเหลือกันมามันไม่ได้เนี่ยนะครับก็คนโง่นั้นเป็นอย่างนั้นครับวันนี้มันต้องเอารักษาทุกส่วนไว้ สงวนน้าใจกันไว้เพื่อที่ว่าถึงวันที่นะครับคิดได้แล้วไม่มีทางเลือกมันก็ต้องกลับไหลมารวมกันหมดนะครับก็จึงจะได้มาสู้กันแบบนนเต็มทับกันสัทีนะครับมันไม่มาก็มันคงไปตายแล้วครับแน่ๆแล้วนะครับใครที่หลงไปไกลเกินไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็ตายเองไปตายเป็นไปตามกรรมแต่วันนี้ประชาชนไปฝากความหวังไว้กับใครไม่ได้ผมบอกพี่น้องเลยครับอย่าไปฝากความหวังไว้กับใครทุกคนมันมีปัญหาของตัวเองทั้งนั้น แล้วก็จะให้คนตระกูลเดียวหรือว่าสองตระกูลสามตระกูลมาแบกภาระกับการล้มระบอบเผด็จการนี่มันไม่ได้เด็ดขาดพี่น้องต้องรีบเติบโตขึ้นมานะครับรีบเติบโตขึ้นมาศัตรูของเราวันนี้คือ Royal Networks นะครับผมใช้บอกคำนี้เลยก็คือจริงๆก็คือระบอบราชาที่ปไตยนั่นแหละไอ้คนที่หากินกับเจ้าโหนเจ้าและตัวเจ้าเองด้วยแล้ววันนี้ทีมอำนาจมันอยู่ได้ก็เพราะว่ากลไกอำนาจเจ้าแนะั่วแหละวันนี้นะครับอาจารย์ชูพงศ์อาจารย์สุรชัย คุณาคมนะครับอาจารย์คุณาคมด้วยก็ได้อาจารย์ทั้ง3ท่านเลยนะครับเราก็คงได้เรียนรู้จากทั้ง3ท่านเนี่ยทั้ง3มนะครับปรมาจารย์ทางการเมืองเนี่ยนะครับผู้อาวุโสทางการเมืองก็ได้นะครับก็ได้ให้ข้อคิดกับเราพอสมควรแล้วก็เห็นตรงกันว่ายังไงเนี่ยเป้าหมายสูงสุดก็ต้องจัดการกับสถาบันกษัตริย์แล้วใครที่เสือกบอกรู้นะครับแล้วบอกว่าเนี่ยคนที่พูดว่า นะครับทักษิณมันมันติดแงกไม่สามารถจะให้คนที่ใกล้ตัวเนี่ยมาแสดงบทบาทตรงนี้ชัดๆได้เนี่ยนะครับบ่าหาว่าเป็นขี้ข่าทักษิณเนี่ยนะมันมันมันนะปากพล่อยๆนะครับไอ้พวกนี้นะครับคือต้องเข้าใจว่าการวิเคราะห์เนี่ยคุณไม่ใช่วิเคราะห์แบบใช้อคติแล้วก็มองด้านเดียวแล้วก็ต้องบีบนะความจริงนะครับคุณต้องพยายามทําความเข้าใจในทุกเรื่องทุกด้านนะครับ แล้วก็ในเมื่อสภาพะมันเป็นอย่างนี้นะครับมันอยู่ที่เจตนาไงเวลาวิเคราะห์แล้น่ยเจตนาอยู่ตรงไหนนะเจตนานแล้วก็บอกว่านะครับให้ไม่ต้องสู้ใช่ไหมนะครับอยู่สงบยอมตามที่ทักษิณต้องการใช่ไหมเปล่าครับฝั่งประชาชนนี้ก็สู้กันต่อไปก็นะครับมันไม่เกี่ยวกันคุณทักษิณจะตายวันพรุ่งนี้วันมารืนนี้ก็เป็นเรื่องของคุณทักษิณและครอบครัวใช่ไหมครับประชาชนก็สู้ได้นะครับไม่มีใครมาสั่งประชาชนได้หรอกวันนี้คุณทักษิณก็สั่งประชาชนไม่ได้ถ้าเขาจะสู้นะครับ แลวคนที่เขาสู้จริงๆเพื่อประชาธิปไตยเขาไม่ฟังคุณทักษิณอยู่แล้วครับว่าวันนี้เกมที่คุณทักษิณเล่นมันไม่ใช่ประชาธิปไตยมันเป็นเกมเผด็จการเมื่อคุณไปจมปลักไปกระโดดลงไปเล่นในบ่อโครนเหม็นเนี่ยก็หนีไม่พ้นมันก็ต้องเหม็นไปด้วยแน่ๆนะครับก็ต้องรับผลกรรมกันไปแต่ว่าต้องเข้าใจว่านะครับคนลงไปเนี่ยไปแบบไหนแล้วก็เอาละมวยมันยังวัดกันได้อีกหลายยกรเราก็ต้องดูกันไปมนุษย์เราเราก็ดูกันแบบนะครับ ไม่ใช่ว่านะครับมองทุกคนเป็นศัตรูหมดแล้วกูดีอยู่คนเดียวแต่กูเสือกไม่ทําหาอะไรเลยนะแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเนี่ยนะครับกระแทกคนนั้นกระแทกคนนี้เนี่ยนี่ผมไม่ได้พูดถึงใครผมพูดในสุรวิทย์นะครับไอ้กลุ่มฮาวทูนั่นแหละนะครับหมันไส้นะครับผมไม่เคยคิดถึงไม่ให้ราคาแล้วก็ไม่พูดถึงด้วยนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยม,มันมันงุนงงอิดอะนะครับไอ้เรื่องพวกที่ชอบกัะแนกะกะแนอย่างเงี้ยนะครับแต่จะไม่พูดถึงไอ้คนนี้อีกนะครับทั้งสุดท้ายละไม่มีประโยชน์ แต่ว่าอยากให้พี่น้องได้เข้าใจนะครับวันนี้เนี่ยฝั่งตรงข้ามก็นะพยายามจะป้ายสีว่านะทุกกลุ่มที่เคลื่อนไหวในเกี่ยวกับทักษิณน,นะครับก็บอกไปเลยนะครับผมไม่ใช่ลูกน้องทักษิณไม่รับเงินทักษิณแล้วผมจะสู้ของผมเนี่ยใครก็มาหยุดไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยอย่าไปบอกว่านี่ทักษิณบงการเนี่ยผมม่ไม่ยุติธรรมกับเขาหรอกนะครับสู้มากี่ปีสู้มาด้วยตัวเองกับกลุ่มของตัวเองด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อประชาชน คเครือข่ายเราวันนี้ก็เต็มโลกนะครับอยู่ดว่าจะเอามาใช้แค่ไหนอย่างไรเงแต่ว่าในลักษณะของพวกเราที่เป็นลูกหลานประชาชนที่ไม่ใช่นักการเมืองไม่อยากจะเข้าไปสู่นักการเมืองเนี่ยนะครับไม่ไม่เอาอํานาจไม่เอาผลประโยชน์ไม่ไปเป็นตําแหน่งการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่อยากจะนะครับทำอะไรให้มันมากเกินบทบาทที่เราควรจะนะสมควรจะทําเรื่องบางเรื่องเรื่องอํานาจเนี่ยมันเป็นเรื่องหน้านะครับหน้าขยักขย้งนะครับเป็นเรื่อง เอาเป็นว่าไม่อยู่ในขายที่เราปรารถนาก็แล้วกันนะครับก็จะทําในทุกเรื่องที่พอจะสามารถทําได้นะครับแล้วก็หัวใจก็คืออยู่ที่ประชาชนนะครับก็วันนี้นะครับขอขอขอบคุณนะครับเจ้าของบทความที่กรณาส่งมาให้อ่านนะครับนำมาพิจารณากันก็จริงเทจแค่ไหนนะครับก็เป็นเรื่องที่พี่น้องต้องนะตัดสินใจกันเองนะครับไม่มีใครบังคับใครได้ แต่ว่าบทเรียนที่เราได้จากมันตรงนี้เนี่ยนะครับก็สรุปว่าทักษิณชินวัตรยิงรักชินวัตรโดนบีบตลอดครับโดนตลอดแล้ววันนี้ก็โดนหนักเลยแล้วใครก็ตามสู้ไม่สู้เนี่ยนะครับมันไม่เกี่ยวแล้วครับเขาไม่สู้ในสถานการณ์บางสถานการณ์นั้นคนเขาก็รู้ก็เห็นเพราะนั้นผลกระทบมันมีแน่ครับนะครับมันมีแน่แน่ ทุกคนเขาก็รู้นะครับแต่ว่าใครจะทําอะไรก็เป็นเรื่องของแต่ละคนที่จะตัดสินใจทํานะครับแต่เรานะทําได้ด้วยตัวเองเลยนะครับวันนี้ประเทศชาติต้องการความกล้าของพี่น้องความเสียสละของพี่น้องนะครับแล้วก็ต้องการสติปัญญาต้องการการนะสร้างความสามัคคีในกลุ่มในก้อนนะครับหลอมรวมจิตใจหลอมรวมอุดมการณชี้แนะแบ่งปันความรู้ความคิดและก็ร่วมไม้ร่วมมือกันปฏิบัติงาน งานนี้งานใหญ่ครับผมบอกได้เลยวันนี้ทฤษฎีดมดแดงล้มช้างจําเป็นต้องเอามาใช้แล้วนะครับเพราะว่าไอ้หัวใหญ่ๆที่พี่น้องหวังนี่บอกได้เลยณนะเวลานี้เนี่ยนะครับเหมือนกับที่ผมเคยพูดไว้ตั้งแต่นะครับสองสามปีก่อนยังถือว่าเป็นนะครับละอ่อนทางการเมืองเลยลหละแต่ว่าการวิเคราะห์เนี่ยนะครับมันแล้วก็พอวิเคราะห์ได้ชัดแล้วเนี่ยนะครับการคาดเดาการประเมินสถานการณ์แล้วก็ การจับหลักจับเกณฑ์เนี่ยมันมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกินความสามารถของพวกเราอีกต่อไปนะครับก็ <c oughs> วันนี้เนี่ยแปลว่าส่วนหัวส่วนทัพที่เราเคยคาดหวังว่าจะสู้เขานั้นมันไปมาถูกเขาล้มมาแล้วแล้วก็ยังไม่พอนะอยางที่เล่าไปเนี่ย <c oughs> อยู่ในลักษณะที่นะโดนเงื่อนไขต่างๆทําให้ไม่สามารถจะสู้ได้ไม่ได้แก่ตัวแทนนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยผมประนามด้วยซ้านะครับ คุณเข้าไปอยู่ตำแหน่งนั้นได้ยังไงนะครับเอาผลประโยชน์เอาความหวังของพี่น้องประชาชนไปต่อรองไปถูกนะประกันตัวไว้นะครับก็ต้องอายตัวเองมากนะครับถ้าไม่ทําอะไรเลยเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยเอาละวันนี้คุณทําส่วนตรงๆไม่ได้นะครับคุณก็ต้องมันถ้าจะทาสักอย่างนะครับมันปิดลับได้ทั้งนั้นนะครับนี่บอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะหาเป็นเรื่องเองินเรื่องทองนะครับไม่เกี่ยวครับที่จริงผมบอกเลยว่าขบวนเสรีไทยถ้าจะตตบโตเนี่ย ไม่ต้องมีเงินของตระกูลชินวัตรเข้ามาเกี่ยวข้องจะดีที่สุดให้มันเป็นเงินของพี่น้องประชาชนเวลานี้ถ้าเสริีไทยจะต้องยิ่งใหญ่ขึ้นมาเนี่ยผมว่ายิ่งใหญ่ด้วยพลังประชาชนแล้วคุณจะนะครับเอาจิตใจของพี่น้องประชาชนนะมาหลอมรวมเป็นหนึ่งได้นั้นอุดมการณ์คุณต้องสูงจริงแล้วก็ทําให้คนทั่วไปได้เห็นเลยว่าอุดมการนั้นนะมันเป็นสิ่งที่สูงส่งแต่ก็ปัญหาอีกแล้วครับวันนี้ผมก็เชื่อว่า สซดไทยก็คงจะน่าจะนะครับอยู่ในสภาพที่นะต้องระวังเนื้อระวังตัวเหมือนกันมันก็เหมือนกับนะพงพัดใช่ไหมครับเนี่ยพอเป็นศัตรูกับไอ้พวกอํมมาดระยำพวกนี้แล้วก็โอ้โหนะพี่น้องนะครับนายตํารวจระดับใหญ่นี่ขนาดนาะตํารวจนะครับยศขนาดนั้นเนี่ยคิดดูกันแล้วกันครับนายพันพันเอกแล้วพันตารวจเอกนะครับ ตายปุ๊บเนี่ยภายในเวลาสองชั่วโมงเผาเรียบร้อยเนี่ยครับลองนึกสภาพดูก็แล้วกันครับมันบ้านป่าเมืองเถื่อนนะครับณเวลานี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะไปนะครับวิาพากษ์วิจารณ์อะไรใครวันนี้เราต้องต้องเข้าใจกันด้วยนะครับแล้วก็ันเดียวกันเนี่ยแล้วก็ต้องดูดนะ้วยว่าการวิาพากษ์วิจารณ์นั้นมันเป็นเรื่องที่นะครับต้องให้มุมมันกว้างในสุดมีหลายทิศหลายทางและที่สําคัญที่สุดให้เป้าหมายนั้นมันเป็นไปเพื่อการลุกคืบ ในบนพื้นฐานของความเป็นไปได้แล้วก็นะครับความจริงที่เป็นประโยชน์ที่สุดวันนี้ประชาชนต้องสู้ครับผมบอกได้เลยสู้ครับแล้วเราสู้ไปแล้วเนี่ยก็ดีจะได้ไม่จะบอกว่าสู้เพื่อใครจะได้ลบขอ้ขอข้อรหาว่าสู้เพื่อใครวันนี้สู้เพื่อหลักการเพื่อประชาธิปไตยเพื่อประชาชนนะครับเราอยากยิ่งใหญ่เป็นประชาชนที่มีอํานาจนะครับแล้ววันนี้อํานาจถูกยึดแล้วประชาชนไม่สู้แล้วใครจะสู้ล่ะครับวันนี้ผมเรียกร้องให้พี่น้องทุกท่านนะครับเตรียมนะ เปิดใจเตรียมการเอาไว้ว่าท่านจะต้องสู้กันอย่างถึงที่สุดนะครับแล้วสู้ในทุกทางที่พี่น้องทําได้อย่ายอมอย่าอย่างงอมืองอเท้านะครับนะครับหวังว่าพี่น้องจะได้ข้อคิดแล้วก็เป็นประโยชน์อยู่บ้างนะครับ<ม>โอกาสหน้าก็ตั้งแต่นี้ไปเนี่ยผมคงจะต้องเน้นที่นะครับการรวมตัวสารใจให้พี่น้องลุกขึ้นมาเป็นมดแดงล้มช้างสักที นะครับหลังจากพักทฤษฎีดมดแดงล้มช้างไว้ระยะหนึ่งนะครับวันนี้มันก็ผมคิดว่ามันชัดเจนละสภาพอย่างเงี้ยฟังจากที่เขาวิเคราะห์นี่ก็เหมือนกันนะไอความหวังลมลงๆแรงๆของพี่น้องประชาชนในบางเรื่องเนี่ยมันต้องเข้าใจแล้วนะครับนะครับวันนี้ขบวนการนะครับเสรีไทยเนี่ยผมอยากให้แนวรบเสรีไทยทุกที่เนี่ยใช้คําว่าเสรีไทยนั่นแหละนะครับแล้วก็สู้กันไป นะครับสู้กันไปใครทําตรงไหนได้ก็ให้ทำนะครับในส่วนของพี่น้องประชาชนไปก็ดีครับจะได้ไม่มีใครมาอ้างว่านะครับเสรีไทยเป็นกระบวนการของใครแล้วเมื่อชนะมาแล้วจะได้ไม่มีใครมาอ้างความชอบธรรมว่าเป็นพ่อฉันเป็นผู้นําการต่อสู้เพราะว่านะครับถ้าพี่น้องได้สู้วยตัวเองแล้วพี่น้องก็จะเป็นเจ้าของชัยชนะเจ้าของการต่อสู้เจ้าของสงครามนั้นผมพูดถึงว่าสงครามไม่ได้แปลว่าต้องเอาปืนมายิงครับหลายท่านก็ยังคิดว่านเนี่ยต้องปืนเท่านั้นเออ มันใช่ครับนั่นคือการป้องกันตัวเองการช่วยนะครับป้องกันตัวเองในการที่ไปจัดยุทธศาสตร์ในการจัดตั้งจุดแข็งเราอยู่นะครับในอีกหลายจุดปืนนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งระเบิดระแบดอะทั้งหลายนะครับถ้ามาใช้ผิดที่ผิดเวลาก็จะเป็นเงื่อนไขให้พี่น้องประชาชนเราเนี่ยโดนเขากวาดล้างนะครับถูกบีบให้เป็นกบฏเพราะนั้นมันต้องฉลาดเหมือนกันนะครับพี่น้องเราที่ใจร้อนเนี่ยก็จะประมาณนั้นแหละครับก็วันหลังผมจะมาพูดให้ลึกๆว่าขั้นตอนข,นของการจะสร้าง องคาพยพหรือว่าภาพรวมที่เราใกล้ใช้ชนะที่สุดนั้นเป็นอย่างไรก็จะย้ําอีกนะครับแต่ว่าพี่น้องนั่นแหละเป็นส่วนสําคัญวันนี้ถามตัวเองสิว่าอยากชนะแล้วตัวเองทําอะไรนะครับสิ่งที่ทํานั้นเป็นประโยชน์หรือไม่นะครับแล้วก็ถ้าจะชนะจริงๆเนี่ยชนะเนี่ยต้องเป็นแบบไหนหน้าตาเป็นแบบไหนแล้วเราจะเร่งให้มันเกิดเงื่อนไขแห่งชัยชนะเหล่านั้นได,ได้ได้มากที่สุดอย่างไรนะครับนี่ก็ ฝากพี่น้องไปพิจารณานะครับแล้วเราจะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ